เอาละค่ะส่วนช่วงนี้น้องแชมป์รออยู่นะคะช็อตเด็ดกีฬาแชมป์เขาบอกว่าวันนี้เด็ก6ขวบจะสร้างความเซอร์ไพรส์ในวงการกีฬาเป็นอะไรไปติดตามกับช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะแชมป์สวัสดีครับพี่ดาวครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นการเอาใจพี่สาวแสนสวยทั้ง2คนนะครับเรื่องราวจะเป็นเกี่ยวกับเด็กอัจฉริยะเขย่าโลกนะครับคนแรกก่อนเลยหลายคนคงจะจำน้องคนนี้ได้น้องเรนเดวิสอายุเพียงแค่8ขวบนะครับซึ่งเขาบอกฝีมือนี่สุดๆจริงๆคุณปู่ก็เลยถ่ายวิดีโอความเก่งของน้องคนนี้แล้วก็ส่งไปตามสโมสรต่างๆตอนนี้แมนยูเซ็นน้องคนนี้ไปเล่นแล้วนะครับดูลีลาเขาบอกว่าคล้ายๆกับทางด้านของเวนรูนี่ซึ่งอายุเพียงแค่8ขวบแต่เล่นอยู่ในทีมชุดอายุ12นะฮะนี่คือทางด้านของเรนเดวิสมาในปีนี้วงการลูกหนังได้ค้นพบเพชรเม็ดใหม่อีก1คนคนนี้อายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นนะครับมาแดงมูฮัมเหม็ดเป็นเด็กชาวฝรั่งเศสเขาบอกว่าทั้งเชลซีทั้งเรอัลมาดริดและสโมสรยักษ์ใหญ่รอบโลกอยากจะคว้าตัวน้องคนนี้ไปเพราะว่าลีลาดันไปคล้ายกับคนนี้ทำให้ทุกคนนึกถึงคนนี้อีกครั้งนึงครับเขาบอกเด็กคนนี้เล่นเหมือนซีดีนซีดานเลยฮะและซีดานเนี่ยนะฮะนึกถึงซีดานต้องนึกถึงการเลี้ยงบอลเหมือนกับการเต้นระบำบัลเล่บนผืนหญ้าโดยน้องคนนี้มาแดงมูฮัมเหม็ดขอย้ำอายุเพียงแค่6ขวบนะครับมีลีลาที่พริ้วมากๆจนเพื่อนร่วมทีมได้แต่อึ้งแล้วก็ทึ่งช็อตเด็ดกีฬาแชมป์วันนี้จะรวบรวมช็อตเด็ดของน้องคนนี้ให้ชมกันครับยาวมากนะสับๆอย่างนี้นี่ถ้าไม่คล่องนี่ล้มเอาได้นะครับนี่คืออนาคตของฟุตบอลฝรั่งเศสตอนนี้เราข้ามไปนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะที่นั่นเขาได้พบแสงสว่างดวงใหม่ที่พร้อมจะทะยานขึ้นมาในวงการกีฬาคือผู้ชายคนนี้ครับริวอิชิกาวะนะครับโปรกอล์ฟวัยอายุเพียงแค่17นะฮะหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกเขาว่าฮานิกามิโอชิหรือว่าเจ้าชายขี้อายนะครับแต่ทั้งโลกเรียกเขาว่าไทเกอร์วูดส์แห่งเอเชียเรียวคนนี้เขย่าวงการกอล์ฟเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อเขาคว้าแชมป์มุนซิงแวร์โอเพ่นนะครับด้วยวัยเพียงแค่15มาปีนี้เรียวเป็นมือวางอันดับที่60ของโลกนะครับที่เคยลงแข่งรายการ The Master Tournament มาแล้วและจะประเดิมศึก PGA ทัวร์รายการแรกใน Northern Trust Open ที่ Riviera Country Club ในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐนะครับโดยจุดมุ่งหมายของผู้ชายคนนี้และทั้งญี่ปุ่นคือต้องเป็นที่1ให้ได้ฉะนั้นก็ดูนี้แล้วต้องสนับสนุนเด็กไทยนะฮะแล้วก็เป็นการพิสูจน์ว่าในชีวิตในกีฬาความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุมันขึ้นอยู่กับความสามารถความมุ่งมั่นและก็ความพยายาม8ขวบ6ขวบ17 15ทุกคนประสบความสำเร็จได้หมดนะครับสวัสดีครับชอบมากเลยซีดานน้อยอ่ะต้องการคนสนับสนุนเด็กไทยก็เก่งไม่แ พ้กันใช่ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ